ครับผมเหตุการณ์นี้นะครับผมขอย้อนในเมื่อประมาณย้อนไปเมื่อ10 กว่าปีก่อนนะครับตอนนั้นผมช่วงสมัยที่ผมเป็นเด็กนะครับผมที่บ้านเนี่ยมีอาชีพเป็นลิเกเขาเนี่ยพ่อผมเนี่ยเขาเลิกเล่นลิเกนะครับพี่บีเลิกเล่นแล้วก็เลยยกคณะเนี่ยให้พี่ชายดูแลต่อก็เลยพาผมกับแม่เนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ที่อำเภอหนึ่งอำเภอสีคิ้วผมบอกเลยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งห่างจากตัวเมืองพอสมควรก็ยังเป็นถิ่นทุรกันดารอยู่ยังเป็นบ้านนอกอยู่อ่ะพี่ผมก็ได้เข้ามาเรียนอนุบาลตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่อนุบาลเลยพอเรียนแล้วพี่มีมันก็เหมือนมันจะมีเพื่อนๆที่แบบว่าที่นั่นอ่ะเขาก็จะบูลลี่เราอ่ะล้อเราอ่ะไอ้ไทยโคราชไอ้คนไทยมึงพูดอีสานไม่ได้ได้ไงว่าอะไรเงี้ยมันก็ล้อเราเดี๋ยวนะมันตั้งแต่เด็กมมาันเเปร็านก็ฟิลแบบนี้ไหมคุณบิ๊กเอ็มมันเป็นฟิลเหมือนเด็กต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพแล้วโดนเด็กกรุงเทพบูลลี่อย่างเงี้ยหรอไม่เด็กในเมืองเข้าบ้านนอกชีเด็กในเมืองเข้าไปบ้านนอกโดนเด็กบ้านนอกบูลลี่ใช่ครับพี่โอ้โหผมรับเก็บก็ประมาณนั้นเลยพี่บีโอเคครับไปโอ้เก็บหัวเลยเออมันอ่ะครับมันด่าผมพี่บีมันจะด่าผมว่าไอ้ไทยโคราชไอ้ไทยโคราชครับอะไรเงี้ยเพราะว่าผมยังพูดอีสานไม่ได้ตอนนั้นบ้านผมจะพูดภาษากลางกันพอผมเข้าไปอยู่เนาะพี่ผมก็เรียนมาเรื่อยๆตั้งแต่อนุบาลจนเข้าประถมอยู่ช่วงประมาณประถมสักประมาณประถมสี่ประถมห้าป.สามป.สี่ป.ห้าเลยนะพี่ผมมีเพื่อนสนิทอยู่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนคนนี้คือว่าไอเดี่ยวชื่อว่าเดี่ยวครับผมไอเดี่ยวนี่จะมีลักษณะก็คือจะเป็นคนต้มทัวมี่ตัวตันๆนะพี่แล้วที่จำไอเดี่ยวได้เลยคือเขาจะมีผมโกะบนหัวตั้งแต่เด็กเลยพี่ผมโกะเนี่ยผมโกะนี่มันเป็นสองข้างใช่ไหมเป็นข้างบนข้างเดียวครับพี่อันนั้นถ้าเกิดสองข้างเป็นผมแกะผมเปียผมโกะข้างเดียวเป็นโกะครับผมโกะอยู่กลางหัวจุกเหรอหรือว่าเป็นอ๋อเป็นโกะใช่ใช่ครับเป็นจุกกลางหัวใช่ไหมโกะคือการถักยาวๆจากกลางหัวอันเดียวใช่ครับผมเฮ้ยนึกภาพออกเดี๋ยวก็จะมีลักษณะพิเศษตรงนี้อืมแล้วผมก็เดี๋ยวก็สนิทกันมากพี่วีสนิทกันมากๆเลยเพื่อนคนนี้นิสัยดีมากพี่ครับเดี่ยวเป็นคนที่นิสัยดีมากครอบครัวของเดี่ยวนะครับจะมีด้วยกัน4 คนจะมีเดี่ยวมีอายุน้องชายแล้วก็พ่อและแม่ครับเขาก็อยู่กันอย่างสมถะนะพี่ประมาณนอกเขาก็จะหากินอะไรอย่างที่เราพอนึกได้ก็จะไปเข้าป่าหาของป่าบ้างไปดักหนูไปไต่หนูไปจับปลาไปลงมองลงอะไรเงี้ยพี่ตามภาษาหากินก็ปลูกมันซึ่งเดี่ยวเนี่ยจะเป็นหัวหน้าครอบครัวมาตั้งแต่เด็กแล้วนะพี่ครับผมจะโอ้ยป.4 ป.5 ป.6นี่เดี่ยวไปตัดอ้อยไปปลูกมันไปอะไรหาตังค์ให้แม่ให้ครอบครัวใช้ตั้งแต่เด็กเลยแล้วเด็กไม่แล้วตั้งแต่เด็กเนี่ยเดี่ยวไม่เคยมีความรักเลยนะพี่ไม่มีแฟนเลยเท่าที่ผมรู้จักมาผมก็เดี่ยวนี่รักกันมากพี่จนถึงช่วงหนึ่งที่เราต้องจบมัธยมแล้วเพราะว่าโรงเรียนที่ผมเรียนอ่ะมันจะมีแค่ม.สามครับพอผมจบม.สามจากที่นั่นเราก็แยกย้ายกันเพราะว่าแม่ผมเสียพี่วีแม่ผมเสียตั้งแต่ผมอยู่ประมาณป.หกครับผมก็อยู่กับพ่อมาพ่อบอกว่าเอ้ยเมย์เพราะว่าเราย้ายไปอยู่ในเมืองเถอะกับโคราชกันเถอะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลพี่ไกลน้องเวลาพ่อเป็นอะไรโรงพยาบาลอะไรก็ไม่มีกว่าจะส่งถึงโรงพยาบาลก็วีลำบากพี่ครับครับเข้าใจเลยก็เลยตัดสินใจว่ากับโคราชกันไปอยู่ในเมืองก็เลยขายบ้านที่นี่ขายทุกอย่างที่อยู่ที่นี่แล้วก็กลับเข้าไปที่อยู่โคราชไปปลูกบ้านอยู่นั่นครับผมพอไปอยู่นั่นที่มีเราก็ต้องดิ้นรนแหละทำอาชีพอะไรดีเรียนมาทำอาชีพอะไรดีวะสรุปสุดท้ายก็หนีไม่พ้นลิเกพี่ครับผมผมก็หาเล่นลิเกเล่นลิเกมาด้วยเล่นมาเรื่อยจนเราพอเริ่มโตขึ้นนี่มีเริ่มโตที่ประมาณอายุประมาณ17ซึ่งผมก็เดี่ยวตั้งแต่แยกกันเนี่ยไม่มีทางติดต่อกันนะพี่เพราะว่าสมัยก่อนโทรศัพท์มันโอ้โหพี่มือถือมันแพงมากครับมันไม่มีทางได้ใช้หรอกพี่ผมก็พออายุ17เนี่ยผมจำได้เลยว่าผมก็เริ่มมีตังค์แล้วแล้วเริ่มเล่นลิเกแล้วเริ่มหาตังค์ได้พี่แล้วต้องบอกก่อนผมจะมีเซนต์อย่างนึงที่ผมคุยค้างไว้ครั้งก่อนเนาะคือผมจะมีเซนต์พี่วีเซนต์ของผมเนี่ยที่ได้มานะคือจากการเฉียดตายพี่ผมเฉียดตายมาเรื่องนึงคือเกือบตายเลยครับแล้วหลังจากนั้นมาพี่วีผมจะเจออะไรแปลกๆแต่ไม่ใช่แบบว่าหินแบบโอ้โหแบบนี้นะพี่ไม่ใช่ครับคือจะมีอะไรแปลกๆตัวเองเป็นลางสังหรณ์รู้สึกบ้างแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดแล้วผมว่าแปลกกว่าคนอื่นคือที่ผมเจอมากับตัวเองอ่ะ2-3 ครั้งหลายครั้งผมคิดว่ามันไม่บังเอิญคือพี่บีอย่างนี้คือเวลาผมอยู่ดีๆเนี่ยอย่างเช่นนะหรือว่าอาที่เราแบบไม่เจอหน้ามานานมากๆครับ
แล้วผมไม่ได้คิดถึงเขาเลยนะอยู่ๆผมก็นึกถึงหน้าเขาขึ้นมาหรือไม่ก็ฝันนะพี่ฝันถึงหน้าเขาเนี่ยครับเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดทั้งวันว่าทําไมเราฝันถึงอาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยครับครับภายในไม่วันนี้พรุ่งนี้พี่วีจะต้องได้ข่าวว่าว่าอาคนนั้นหรือหน้าคนนั้นน่ะไม่อุบัติเหตุก็อยู่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตายเลยพี่เฮ้ยจริงหรอครับพี่ตอนแรกเป็นแบบนี้พี่วีผมก็ยังไม่แน่ใจนะพี่จนมันมีครั้งหนึ่งที่ผมแน่ใจมั่นใจมากเลยว่าเขาเข้าที่โรงเรียนผมเข้าค่ายกีฬาพี่วีผมเป็นนักกีฬาครับครับผมเป็นนักกีฬาตะก้อพอเสร็จแล้วพี่วีก็จะมีเพื่อนผู้หญิงสามคนต่างโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าเขาสนิทกับผมเขาจะวิ่งมาหาผมแล้วเขาจะบอกว่าเอ็มไปวิ่งเล่นซ้อมไม้ผัดกันไหมผมยังจำได้เลยผมนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งอยู่กลางสนามผมบอกว่าไม่ไปนั่งดูเขาทำตะก้ออยู่บอกเธอหน้าด้วยความเป็นผู้หญิงพี่บีเขามาดึงเราเอ็มไปมาดึงเราเหรอพี่จนเราลำคาญพี่บีผมก็เลยบอกไปว่าโอ้ยลำคาญเว้ยจะไปตายไหนก็ไปซะไปตายซะไปวิพูดแรงจังก็ไล่ตรงนี้แรงครับเดี๋ยวด้วยความเป็นเพื่อนอย่างพี่วีเขาไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนเราพูดว่าไปตายซะลำคาญว่ะมึงว่ามึงไม่ตายซะไปลำคาญเพื่อนใช่ครับครับเขาบอกไปซ้อมเองก็ได้ป่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปวิ่งกันพี่วีไม่ถึงอึดใจพี่วีผมได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดผมก็หันไปมองกันนักเรียนก็หันไปมองกันแล้วก็รีบวิ่งกูกันไปที่กลางสนามบอลพอไปถึงพี่ผมเห็นเพื่อนหนึ่งในสามคนนั้นน่ะผู้หญิงอ่ะนอนแบบสภาพแบบนอนตาค้างนะพี่วีชัก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 ด้วยความเป็นเด็กเพื่อนๆ เขาไม่รู้จะช่วยยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงฉี่แตกเลยนะพี่วีผมเห็นทั้งฉี่แตกเลยนะนอนชักชักแล้วครูก็ไม่อยู่ครูที่ดูแลไม่อยู่เพราะว่าครูจะต้องออกไปซื้อกับข้าวที่ตากในตัวอำเภอพี่ประมาณ40 โลมาทำให้เด็กนักเรียนกินไม่มีใครอยู่เลยแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เคยเกิดอาการแบบนี้แล้วแต่ว่าครูอยู่ครูช่วยได้แต่วันนี้ครูไม่สักพักหนึ่งพี่วีครูกลับมาพอดีเลยพี่ครูกลับมาพอดีเลยรีบวิ่งไปบอกครูครูอุ้มเพื่อนผมขึ้นรถไปแล้วพาส่งโรงพยาบาลในตัวอำเภอครับผมพอตกตอนกลางคืนมาผมก็เขาก็อยู่ในห้องกันเนาะเพื่อนสองคนผู้หญิงเนี่ยที่ว่าชวนผมไปเล่นไม้ผัดตอนแรกมีสามใช่ไหมพี่คนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็เดินมาเรียกผมมีเอ็มมานี่มีเอ็มมานี่ผมก็เดินไปมีอะไรวะมันก็จับมือผมแล้วมันก็บอกว่าพี่เอ็มห้ามบอกใครนะครูสั่งห้ามบอกใครครับทำไมวะตายแล้วเพื่อนตายแล้วฮะผมก็ตกใจพี่แล้วมันก็ร้องไห้พี่แล้วพี่วีตอนที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนคนเนี้ยเสียแล้วนะพี่วีมันเหมือนเป็นภาพแวบนึงที่ผมนึกถึงคำสุดท้ายที่ผมด่ามันว่าไปตายซะไปตายซะไปมันแบบมันย้ำอยู่ในหัวผมอ่ะคุณบิ๊กเอ็มเฮ้ยคุณบิ๊กเอ็มพี่วีขอแทรกนิดเดียวเท่านั้นครับคือใช่ครับคือผมมาเป็นคนถือลักษณะแบบการพูดแบบเนี้ยนิดนึงคือไม่ได้ว่าพูดผิดนะแต่ผมอะแค่รู้สึกว่ามันไม่รู้หรอกจังหวะที่เราจะไปปากพระร่วงแบบนั้นน่ะครับผมมันจะเป็นจังหวะไหนแล้วถ้าเกิดพอมันเนี่ยพอทีเนี้ยกลายเป็นว่าผมอยากรู้ว่าคุณบิ๊กเอ็มรู้สึกแบบนี้ไหมว่าเพื่อนอาจจะตายจากคำพูดเรารู้สึกครับพี่บีผมรู้สึกมาจนทุกวันนี้เลยไหมจนถึงปัจจุบันนะพี่บีผมเหมือนโทษตัวเองมาตลอดพี่บีมันอยู่ในใจมาตลอดเลยพี่แต่จริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราหรอกมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆแหละแบบบังเอิญมันกลายเป็นคำพูดที่ฝังใจเราเลยนะอย่างเงี้ยเนาะครับพี่มีเหมือนหนังเลยนะพี่ตอนที่เพื่อนบอกว่าเสียแล้วปุ๊บพี่มีภาพผมมันตัดไปคำพูดที่ผมไล่เขาไปตายพี่แล้วเขาไปตายจริงๆอ่ะพอผ่านตรงนั้นมาพี่มีมันก็พอผ่านพอเช้ามาไม่ยอมบอกใครเนาะเราก็ไปแข่งกีฬากันตามปกติเขาเป็นนักกีฬาวอลเลย์นะผู้หญิงคนนั้นอ่ะกำลังพี่มีมันเกิดเรื่องมหัศจรรย์มากเลยพี่คือกำลังแข่งวอลเลย์อยู่ทีมผู้หญิงนั้นน่ะกำลังจะแพ้นะพี่กำลังจะแพ้เลยครูเรียกเวลานอกคุยกันแล้วครูบอกว่าเฉลยว่าเพื่อนของเราอ่ะเสียตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะพี่บีซึ่งผมรู้อยู่แล้วพี่เพื่อนทุกคนเป็นลมร้องไห้นะคนนี้ผู้หญิงนะพี่คนอื่นตกใจเพิ่งรู้แต่ผมมารู้แต่เมื่อคืนนี้นะผมนั่งร้องไห้กับเขาพี่ผมนั่งร้องไห้สื่ออื่นพอร้องไห้เสร็จพี่มันถึงเขาเป่านวีดว่าหมดเวลาต้องเข้าไปแข่งพี่ภาพที่ผมเห็นตอนนั้นคือเพื่อน6คนเนี่ยนักวอลเลย์หญิงเนี่ยพี่วีตีวอลเลย์นะพี่กระโดดร้องไห้ขี้มูกโป่งแบบร้องกรี๊ดกราดกรี๊ดกราดร้องไห้กันนะพี่ทำไมอ่ะแต่กลับพลิกกลับมาชนะได้พี่เสียใจไงพี่เพื่อนตายโดดตีแล้วก็แบบตีกันวอลเลย์พี่แต่ตีด้วยแบบความโศกเศร้าอ่ะพี่แต่ชนะแต่กลับพลิกกลับมาชนะได้พี่กลายเป็นแชมป์วันนั้นโอ้เออแปลกเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากผมว่าทำใจมากวันนั้นครั
ครับครับผมนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเริ่มรู้แล้วผมมีเซนส์แบบนี้มันแปลกคราวนี้ผมขอย้อนกลับเข้ามาเรื่องเดียวนะพี่ครับพอผมอายุ17ผมเริ่มทํางานได้ผมเล่นลิเกผมมีตังค์แล้วผมก็มีอยู่วันหนึ่งพี่มีตอนนั้นผมอยู่จังหวัดศรีสะเกษครผัมบก็นอนอยู่ๆผมฝันทีวีผมฝันเห็นได้เดี่ยวผฮมะฝันว่าผมกับเดี่ยวนี่ขี่รถซาเล้งรถพ่วงอะพี่ขี่เล่นกันครัแลบ้วจะอยู่ก็ไอ้เดี่ยวรถคว่ำพี่มีรคถรัพบลิกคว่ำเลยผมก็เฮ้ยผมก็ลุกขึ้นมาผมก็หันไปดูไอ้เดี่ยวมึงเป็นไรไหมเพื่อนไอ้เดี่ยวลุกขึ้นมาพี่มีเลือดนี่ไหลเต็มหน้าแล้วพี่แดงฉานเต็มหน้าเลยครับผมก็เข้าไปดูมันเฮ้ยเดี่ยวมึงเป็นไรไหมมึงเป็นไรไหมเนี่ยมันบอกไม่เป็นไรเอ็มไม่เป็นไรผมก็ตกสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาผมก็มานั่งคิดถึงมันพี่ทำไมถึงฝันถึงไอ้เดี่ยววะคิดถึงมันวะอยู่ๆไม่ได้คุยกันมาเนี่ยหลายปีมากเลยเนี่ยพี่ตั้งแต่อายุ13ตั้งแต่อายุ15 2-3 ปีอะคิดถึงมันวะเอาอย่างนี้ดีกว่ามีความตั้งใจว่าพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวจะลองโทรหาคนในหมู่บ้านอะเพื่อนในหมู่บ้านอะไปขอเบอร์ไอ้เดี่ยวจากพ่อแม่หน่อยจะโทรหามันว่าเดี่ยวเดี๋ยวมาโคราชนะเดี๋ยวกูไปรับครับมาที่โคราชเดี๋ยวกูจะเลี้ยงมึงเองคิดถึงมึงอยากเจอมึงครับเออพอจะมีตังค์แล้วคิดถึงเพื่อนคนนี้มากผมก็นอนพี่พอเช้ามาพี่มีผมก็ยังไม่ได้โทรนะผมก็โทรศัพท์คุยกับเพื่อนคนหนึ่งกำลังคุยกันอยู่เขาบอกว่าฮัลโหลเอ็มอยู่ใครอ่ะครับผมก็ผมนั่งอยู่ในห้องอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวทำไมอ่ะมึงถามอะไรแบบนี้ครับกูถามจริงมึงอยู่กับใครอยู่กับใครอยู่คนเดียวกูอยู่ในห้องไม่มึงพูดแบบนี้มีอะไรกูได้ยินเสียงคนทะเลาะว่ะคนหัวเราะหัวเราะในไหนอยู่ในเหมือนอยู่ข้างๆมึงเลยเหมือนมึงนั่งคุยกับคนอื่นอยู่อ่ะมึงอยู่กับใครอ่ะผมก็บอกมึงหลอนหรือเปล่ามึงหลอนกูไหมเนี่ยบอกไม่กูพูดจริงครับผมก็เลยนั่งคิดปุ๊บผมก็บอกเออแค่งั้นแค่นี้ก่อนเด้อผมก็เลยวางสายพี่บีพอวางสายปุ๊บจิตเรามันนึกถึงไอ้เดี่ยวทันทีเลยพี่เว็บถึงไอ้เดี่ยวผมก็ไม่ได้แล้วไม่รอแล้วเว้ยเดี๋ยวโทรหาเพื่อนให้ไปขอเบอร์เลยดีกว่ารู้สึกใจไม่ดีครับพอผมหยิบโทรศัพท์มาจะหาเบอร์พี่จะหาเบอร์เพื่อนมีสายเรียกเข้าพี่ตื้อตื้อตื้อเข้ามาคนที่โทรมาคือเพื่อนที่ผมกำลังจะโทรหาให้ไปขอเบอร์อ้าวโทรมาพอดีเลยเว้ยผมก็เลยรับสายฮัลโหลไก่เออเป็นไงมันก็พูดกับผมทักทายกันตามภาษาเพื่อนพี่มีคุยกันสักพักนึงมันบอกว่าบิ๊กเอ็มโตให้ใจดีๆเด้อบอกว่าพี่มีคำนี้มันมันน้องทำใจดีๆนี่มันคำแรกพูดมาไม่น่าพูดเลยอ่ะใช่พี่ผมก็แบบมีเรื่องอะไรวะไก่ทำไมพูดแบบนี้มันก็เงียบพี่ผมบอกไก่พูดมาเลยมึงพูดอย่างนี้มึงจะพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยว่าไอ้เดี่ยวตายแล้วพี่วีผมแบบผมไม่เชื่อนะพี่ตอนแรกผมไม่เชื่อนะไก่มึงพูดอะไรนี่มึงหาล้อมึงหาพูดเล่นได้ไงแบบนี้พูดเล่นไม่ได้ครับแบบนี้มึงไม่ไร้สาระแล้วมึงเนี่ยจะตายยังไงกูยังนึกถึงมันอยู่เลยเนี่ยที่กูจะโทรหามึงที่กูจะคุยกับมึงเนี่ยจะให้มึงไปขอเบอร์พ่อแม่มันกูอยากเจอมันครับบอกจริงๆพี่เคมไม่เดี๋ยวตายแล้วกูไม่ได้พูดเล่นสักพักหนึ่งพี่วีมันร้องไห้สะอื้นพี่แล้วมันพูดไอ้เดี๋ยวตายแล้วจริงๆเลยพี่วีผมก็เลยเชื่อเฮ้ยไอ้นี่พูดจริงแล้วเว้ยผมก็ตกใจว่าเฮ้ยอะไรวะยังสับสนในหัวมันวิ่งขาวเลยคืออะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอครับผมก็เลยถามว่ามันตายยังไงไก่ไอ้ไก่บอกว่ามีเอ็มมึงอย่าเพิ่งรู้เลยว่ามันตายยังไงแต่ว่ามึงลงมาบ้านเราก่อนกลับมาหมู่บ้านเราก่อนมาหาแม่มันหน่อยครับแต่ว่าศพมันน่ะอะไรเขาทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ากูอยากให้มึงลงมาดูแม่มันหน่อยผมก็เลยรับปากว่าได้ไก่เดี๋ยวกูลงไปเดี๋ยวกูไปถึงตัวสีชิ้วมึงมารับเมื่อยนะครับโอ้ได้ก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนั่งรถไฟไปเลยพอเช้ามาผมนั่งรถไฟจากศรีสะเกษไปถึงมาละ6-7 ชั่วโมงพี่ไปถึงอำเภอสีชิ้วพอถึงพ่อไก่เขามารับผมพอไปถึงบ้านผมไม่มีแล้วพี่บีไม่มีบ้านแล้วผมก็ต้องไปอาศัยบ้านนะผมที่อยู่ที่นั่นแล้วพอเข้าไปในหมู่บ้านพี่บีบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมพี่มันก็ยังไม่เจริญอ่ะพี่ยังไม่เจริญหรอกก็คือบ้านนะผมเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านเดียวกับไอเดียวนะพี่ลักษณะหมู่บ้านเขาจะเรียกเป็นคุ้มบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าคุ้มโนนบ้านอีกฝั่งหนึ่งพวกเพื่อนๆเขาเรียกว่าคุ้มในบ้านบ้านเดียวกับผมนี่อยู่คุ้มโนน
ันจะมีถนนตัดกลางหมู่บ้านถนนลาดยางมะตอยตัดกลางหมู่บ้านเลยแล้วหมู่บ้านของไอเดียวกับผมที่อยู่กันเนี่ยมันจะอยู่ลงมามันจะเลี้ยวซ้ายลงมาเป็นซอยแล้วถ้าตรงนั้นจะเต็มเลยพี่จะมีบ้านคนติดกันสองข้างทางในซอยไม่ได้น่ากลัวนะพี่ครับมันก็มีบ้านติดกันอยู่ไม่ได้น่ากลัวแบบในหนังหรอกก็มีร้านค้ามีอะไรไงพี่ปกติแต่บ้านของไอเดียวนี่จะอยู่ตรงท้ายซอยลงไปสุดซอยเลยครับผมแล้วบ้านของน้าผมเนี่ยจะอยู่ตรงป่าซอยครับพอผมลงไปปั๊บผมก็เลี้ยวเข้าบ้านน้าผมก็ไปหวัดดีนะไปนู่นนี่นั่นทักทายกันครับผมเขาก็ถามผมมาทําไมบอกมาผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมางานไอ้เรื่องไอเดียวนี่แหละอ๋อเขาก็บอกอ๋อเหรอเหมือนเขาก็ทําหน้าตกใจกันเหมือนกันพี่ครับเสร็จปั๊บผมก็อาบน้ำแบบท่ากินข้าวอะไรเรียบร้อยผมก็รีบบึ่งไปบ้านในเดียวทันทีพอไปถึงบ้านมันพี่นีมันเป็นบรรยากาศที่ผมเห็นแม่มันเห็นพ่อมันเห็นญาติมันแล้วอ่ะครับมันเป็นบรรยากาศที่มันน่าอึดอัดนะพี่นีมันอึมครึมยังไงไม่รู้อ่ะมันเป็นอึดอัดแบบไหนอ่ะพี่เอ็มเหมือนเขาโศกเศร้าเสียใจแล้วแบบเขาแบบว่าผมเข้าไปแล้วผมหดหูตามอ่ะพี่ครับครับผมหดหูตามอ่ะเออพอแม่เขาเห็นหน้าผมนะพี่แม่มันวิ่งมากอดผมร้องไห้วิ่งมากอดผมผมก็กอดแม่ทักทายแม่ผมก็ร้องไห้ครับผมจนได้สติกันผมก็เลยบอกว่าแม่ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแม่ครับแม่เขายังไม่ได้พูดอะไรนะพี่บีเขาก็จูงมือผมเนี่ยเดินไปเดินไปหลังบ้านแล้วหลังบ้านตรงนี้ผมอยากให้พี่บีหรือว่าท่านผู้ฟังจำนะครับคือหลังบ้านของเดียวเราเนี่ยบ้านเดียวจะเป็นบ้านสมัยก่อนคือบ้านยกสูงแต่ว่าไม่ได้สูงมากใต้ถุนบ้านเดียวก็จะเป็นประมาณเหมือนเราไปนั่งยองๆได้พี่สูงจะนั่งยองๆได้ไม่สูงมากสูงระดับปกไปถึงบ้านสูงแล้วครับผมครับครับผมก็หลังบ้านเดี่ยวเนี่ยบ้านเดี่ยวจะมีเขาเรียกว่ามันจะอยู่เป็นกระจุกเป็นครอบครัวใหญ่จะมีบ้านน้าบ้านลุงบ้านป้าคือมันจะอยู่เป็นกระจุกพี่วีใกล้ๆกันเดินออกไปตรงนี้19บ้านป้าเดินไปตรงนี้บ้านลุงเดินอยู่เป็นกระจุกครับแล้วหลังบ้านของเดี่ยวเนี่ยครับผมเขาจะปลูกแปลงผักสวนครัวที่แบบโล่งๆเลยนะพี่วีคือโล่งๆเลยพี่ครับเป็นแปลงผักสวนครัวเพื่อแบบว่าคนในครอบครัวตื่นมาก็มาหยิบแปลงผักเอาหยิบผักเนี่ยไปทํากับข้าวกันแล้วบ้านเดียวนี่แปลงผักอยู่หลังบ้านนะพี่โล่งๆโล่งๆเลยแล้วจะมีต้นไม้อยู่ต้นนึงอยู่ขวามือตรงข้างแปลงผักครับผมจําได้ว่าเป็นต้นงิ้วซึ่งไม่ได้ว่าใหญ่อะไรมากนะพี่ตอนนั้นไม่ใหญ่มากต้นอะไรผมจําได้ต้นงิ้วเหรอต้นงิ้วครับผมใช่ครับที่มีหนามหนามอ่ะนะใช่ครับครับเขาก็พาแม่นี่จูงมือผมพี่วีกับพวกญาติๆเดินตามมาตอนนั้นก็เริ่มเย็นแล้วพี่เริ่มโพเพแล้วเริ่มเย็นแล้วจูงมือผมไปที่ต้นไม้ต้นนั้นครับแต่สิ่งที่มันแปลกคือพี่วีว่าผมยังจําความมีความทรงจําได้ว่ามันเป็นต้นไม้มันเป็นต้นงิ้วแต่วันเนี้ยทําไมมันมีเหลือแต่ตอวะต้นงิ้วทําไมเหลือแต่ตอใช่ครับพี่มันโดนตัดไปแล้วผมก็ตอนนั้นแวบมาเลยพี่ผมคิดเลยว่าไอเดียวน่าจะตายตรงนี้ครับพอเสร็จปั๊บพี่วีเขาก็ยื่นธูปให้ผมดอกนึงแล้วก็บอกว่าจุดธูปแล้วก็ให้ผมพูดอะไรเนี่ยนะพี่วีผมก็พูดว่าเดี๋ยวกูมาแล้วนะเพื่อนแล้วด้วยความพอเราพูดเนี่ยพี่วีเราร้องไห้พี่ผมระบายเหมือนด่ามันพี่มึงไอเดียวทำไมมึงคิดสั้นอย่างนี้วะไอ้นี่ไอ้นั่นมึงโหกูจะมาหามึงอยู่แล้วเพื่อนอีกไม่กี่วันกูตั้งใจจะมาหามึงอยู่แล้วเราจะเจอกันอยู่แล้วทำไมมึงคิดได้แค่นี้วะครับพี่เหมือนเราบ่นประชดน้อยใจมันนะพี่ว่าผมเข้าใจนะว่าแบบเราตั้งใจว่าอีกวันสองวันนี่กูจะโทรหามึงจะนัดเจอมึงแล้วเนี้ยทำไมมึงตัดสินใจทำกับตัวเองแบบนี้ครับใช่พี่ผมก็บ่นมันไปพี่ญาติพี่น้องก็ร้องไห้อยู่ข้างผมอะร้องไห้พอผมพูดคำหนึ่งที่มีมันเหมือนผมตัดสวิตช์ทุกคนเลยผมพูดไปว่าไอเดียวกูมาแล้วนะเพื่อนวันเนี้ยมึงช่วยไปหากูหน่อยกูจะรอมึงอยู่บ้านนะปองเรียกมาหาเลยพอผมพูดเท่านี้พี่ใช่พี่พอผมพูดว่าให้เดี๋ยวไปหาญาติที่กำลังร้องไห้พี่มีถ้าเล่าตอนนี้มันเหมือนมันขำนะพี่แต่ว่าจังหวะนั้นมันไม่ขำนะคือญาติที่กำลังแบบว่าพอผมพูดปุ๊บเขาเงียบปิ๊บแล้วเขาก็มองหน้ากันเลอะหลาไม่มีใครพูดอะไรเลยพี่ครับพอผมพูดจบผมปักธูปปุ๊บผมก็จูงแม่ออกมาผมก็ถามแม่มันเกิดอะไรขึ้นแม่เล่าผมฟังได้ไหมแม่บอกว่าแม่ยังพูดไม่ได้ลูกเดี๋ยวเอาไว้วันหลังแล้วลูกเนาะวันนี้มันมืดแล้วแม่ยังไม่พร้อมที่จะพูดผมก็ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหาแม่นะ
ผมก็ลาแม่ผมก็กลับไปบ้านน้าปองผมก็เดินไปที่บ้านน้าพอไปถึงบ้านน้าครับพวกน้าผมเนี่ยกับหลานเนี่ยเขาก็พูดกับผมอย่างนี้พี่มีน้าก็บิ๊กเอ็มเออวันนี้น้าที่ไม่อยู่บ้านเด้อน้าที่ไปเด่นบ้านน้าตุ๊กไปนอนบ้านน้าตุ๊กเด้ออ้อ้าวผมมาแต่ว่าน้าจะไม่อยู่บ้านจะไปนอนบ้านคนอื่นอ่ะไม่เป็นไรนะแต่ผมหลานกันมาพี่เอมวันนี้หนูก็ไม่อยู่นะหนูว่าจะไปนั่นไปนี่ไปนอนบ้านเพื่อนพี่วีมีแต่คนหนีผมหมดเลยทำให้เราไม่มีใครบจ้ะานอนหกลัับงผนัม้นเลคยนเดียวหรอใช่ครับพี่สรุปคือผมต้องนอนบ้านหลังนั้นคนเดียวเออครัผบมก็โอ้ไม่มีใครอยู่เลยเว้ยผมก็อ่ะไม่เป็นไรผมอยู่ได้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยพี่วีไม่กลัวผีเลยครับแต่ไม่ลบหลู่ถ้าคบรอกัว่บาพี่เอ็มลองไปด่าผีตรงนี้นี่มึงไม่ทำอะไรแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ลบหลู่แต่ไม่กลัวพอถึงตอนเย็นพี่วีครับที่มันนอกนะครับผมประมาณ6 โมงทุ่มหนึ่งเนี่ย2 ทุ่มนี่พี่วีคือเงียบสงัดไม่มีเสียงอะไรนะพี่เงียบจะได้ยินเสียงแต่เสียงเขียดเสียงนู่นเสียงนี่เสียงธรรมชาติอ่ะพี่ครับแต่คืนนั้นมันเป็นคืนที่แปลกพี่วีมันเงียบผิดปกติเงียบซะจนแบบว่าผมนอนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองอะพี่โอ้ยมันเงียบเงียบสงัดเลยอ่ะใช่พี่ลมไม่พัดอะไรเลยพี่ไม่มีเสียงลมพัดไม่มีอะไรเลยพี่วีเงียบมากครับพอผ่านไประยะเวลาประมาณ2 ทุ่ม 3 ทุ่มแล้วพี่วี3 ทุ่มกว่าเริ่มดึกพี่วีผมเริ่มคิดเขาเนี้ยผมเริ่มคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมาจริงๆล่ะจะทำยังไงวะพี่วีมันเกิดความกลัวขึ้นมาในใจผมพี่วีตอนแรกผมไม่กลัวครัแตบ่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมกลัวว่ะครับผมก็ไม่คิดอะไรมากพยายามไม่คิดอะไรมากด้วยความเหนื่อยความเพลียนั่งรถมาแล้วพี่วีผมก็มันเผลอหลับไปนะพี่พอเผลอหลับมาผมสะดุ้งตื่นพี่วีผมได้ยินเสียงหนึ่งอะพี่วีแบบมันทําให้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วแบบใจผมนี่สั่นตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยพี่วีครับผมคือผมได้ยินเสียงเป็นหมาหอนพี่เป็นเสียงหมาหอนเออครับซึ่งผมบอกกันนะถ้าเป็นเสียงหมาหอนถ้าเป็นหมาเดือน12ที่มันหอนรับคู่กันนะพี่มันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะผมเป็นเด็กบ้านนอกครับมันจะหอนแบบนี้พี่วีหมาบ้านนี้หอนบู้หมาบ้านนี้จะรับกันบู้หอนรับกันไปหอนรับกันไปหอนหาคู่อ่ะใช่แต่ที่ผมได้ยินแล้วผมจับได้พี่วีคือมันหอนแบบนี้มันหอนมาจากท้ายซอยพี่แล้วแถวบ้านเลยเดียวคือประมาณเหมือนประมาณมีหมาครับหอนแล้วมันแล้วเสียงมันค่อยๆมาตรงกลางนะพี่เหมือนมันไล่มาตามถนนนะมันจะขึ้นมาปากซอยอ่ะแล้วหมาแต่ละบ้านนะพี่เหมือนมันไปรวมตัวเหมือนรวมขบวนนะพี่แล้วมันก็เดินหอนตามมาเลยสักอย่างอ่ะปุ๊บมันหมาแล้วมันมารวมกันแล้วก็หอนเฮ้ยอันนี้ไม่ตามมาพี่เสียงมันค่อยๆเอ้ยมาจากท้ายซอยพี่ค่อยๆมาถึงกลางซอยแล้วหมาทุกบ้านนะพี่มันออกมารวมกันนะพี่เดี๋ยวแล้วมันก็หอนมาแล้วเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆบิ๊กเอ็มกำลังจะบอกพี่ว่าไอหมาตัวที่อยู่ปากซอยมันหอนเสร็จแล้วมันเหมือนเป็นสมัชชาเหรอเดินหอนแล้วตามเพื่อนออกมาจากบ้านแล้วก็หอนไล่ตามกันเข้ามาอย่างนี้เหรอใช่ครับพี่จากท้ายซอยเลยพี่มันไปรวมตัวกันแล้วมันเดินตามเพื่อนจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผมได้ยินพี่มีผมนอนจินตนาการเหมือนหมามันเดินมาเป็นกลุ่มมันไล่มาจากท้ายซอยไล่มาถึงกลางซอยหมากลางซอยที่หอนรับเนี่ยก็ออกไปรวมกันอันนี้แปลกอันนี้แปลกอันนี้แปลกแล้วมันก็หอนมาเรื่อยๆพี่มีตอนนั้นพี่มีพอมันถึงกลางซอยมันจะถึงบ้านผมอยู่แล้วอ่ะพี่วีใจผมแบบโอ้ยมันเต้นตึ๊บ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 มันกลัวมันจะทะลุออกมามือผมนี่เย็นหมดเลยพี่วีความกลัวเย็นปวดเยี่ยวปวดอื้อปวดขี้นั้นมันมาหมดเลยพี่ครับมันแบบโอ้อารมณ์แบบบอกไม่ถูกกลัวว่ะกลัวว่ะแล้วเสียงมันมาเรื่อยๆมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมจะไม่คิดอะไรเลยนะถ้าเสียงนั้นมันเดินทะลุขึ้นไปบนถนนลาดยางสีดำถนนยางมะตอยคือผ่านซอยไปเพราะว่าบ้านน้าผมอ่ะมันจะต้องเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยอีกนิดนึงถ้าเดินตะเลิดไปผมคิดว่าไม่ใช่แล้วครับแต่เจ้ากรรมเสียงนั้นอ่ะพี่หมาที่มันหอนมาน่ะพอผมคิดว่าใช่ไหมวะเออมันเลี้ยวเข้ามาในซอยพี่มันเลี้ยวเข้ามาในซอยที่ผมอยู่ว้าเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็หอนมาเรื่อยๆพี่ผมมั่นใจเอาแล้วมาบ้านกูแล้วคือหมามาบ้านกูแล้วผมนั่งมันเดินหอนกันนัดกันมาอยู่หน้าบ้านนี่หรอใช่ครับผมมันเลี้ยวเข้ามาในซอยที่บ้านเราอยู่นะพี่แล้วมันโหนรับกันมาหมาประมาณ7-8 ตัวพี่โหนคิดตามสยองหน้าสั่นมือหนีเย็นมือหนีเย็นหมดเลยครับเหงื่อพี่มันแปลกนะพี่คนที่กลัวผีเนี่ย
เหงื่อมันออกนะพี่เหงื่อนี่เหนียวหมดตัวแต่ตัวเย็นเฉียบเลยพี่ตัวเย็นเลยเมื่อต้นเรื่องบิ๊กเอ็มบอกบิ๊กเอ็มไม่กลัวผีแต่ตอนนี้ใช่ครับเป็นผมก็วิววิวเหมือนกันนะครับผมเออพอเสียงมันมาถึงนะพี่มันมาหยุดที่หน้าประตูบ้านพี่แล้วมันโหนอยู่หน้าประตูบ้านเราที่เราอยู่คนเดียวอ่ะอยู่หน้าบ้านเราอยู่คนเดียวอ่ะผมแบบโอ้ยเอายังไงดีผมก็เลยตั้งสติแล้วผมก็ทำใจดีที่สุดแล้วผมก็เลยเอ้าวะตัดสินใจว่าเจอก็เจอวะยังไงก็เพื่อนกูวะครับแล้วผมก็ตั้งใจว่ามึงอย่ามาหลอกกูนะถ้ามึงมามึงมาดีๆนะไอ้เดี่ยวมึงถ้ามึงแกล้งกูเพราะว่าเพื่อนกันมันจะแกล้งกันครับถ้ามึงมาไม่ดีนี่มึงกับกูตัดเพื่อนกันเลยนะกูจะเกลียดมึงกูไม่รักมึงเป็นเพื่อนเลยครับมาเข้ามาสภาพดีๆเจอกูดีๆผมก็พอผมกำลังจะลุกขึ้นผมกำลังจะตัดสินใจไปพี่ผมนึกว่าเอ้ยใช่เดี่ยวเปล่าวะถ้าไม่ใช่เดี่ยวล่ะทำยังไงเท่านั้นแหละพี่มันมีเสียงหนึ่งเสียงเรียกเสียงหนึ่งลอยตามลมมาเข้ามาในบ้านพี่เรียกว่านกเข้านกคือมันเป็นนกเข้าแมวพี่นกเข้าหมายถึงนกเข้าแมวเหรอใช่มันเป็นฉายาที่ไอเดียวเรียกผมคนเดียวนกเข้าเพราะผมจะตาตอนเป็นเด็กผมจะตาเหลือกๆหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยนอนกลางคืนเพราะผมเล่นลิเกใช่ไหมกลางคืนจะไม่นอนครับเขาก็เลยเรียกผมว่าไอ้นกเข้าผมเท่านั้นแหละพี่โอมั่นใจเลยไอเดียวแน่ๆที่เนี่ยกูแบบนี้ไอเดียวแน่ๆเลยครับผมพอผมมั่นใจแล้วเพื่อนผมก็ตัดสินใจเดินไปพี่ทุกก้าวของผมนะแทบไม่อยากจะเดินนะพี่ก้าวออกไปขามแทบจะไม่ออกอ่ะแต่มันต้องไปอ่ะพี่ครับผมก็เดินไประหว่างที่ผมเดินไปหน้าบ้านนะหมาก็หอนอยู่นะโอ้โอ้ยพอถึงหน้าประตูมือผมอ่ะประตูบ้านนอกนะพี่สมัยก่อนมันจะเป็นสลักกรใช่ไหมมันจะเป็นสลักกรพอปลดปั๊บมันจะผลักออกผลักประตูออกไปผมก็ปลดกรแรกแกหมาก็หอนอยู่นะพี่หอยหอนอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยกรที่สองแกผมตัดสินใจเอากั้นใจเอาวะผมผลักประตูปึ๊บออกไปพี่ครับผมหมามันเห็นผมมันเงียบหมดเลยพี่จะหอนบู้มันเงียบปึ๊บเงียบปิดเลยแล้วผมก็จะออกไปยืนหน้าบ้านยืนหน้าประตูบ้านคนเดียวผมอยากพี่วีนึกภาพนะผมออกไปยืนหน้าบ้านครับพี่วีผมไม่เห็นอะไรเลยผมไม่เจอวิญญาณไม่เจอผีหรอกแต่สิ่งที่ผมเห็นมันน่ากลัวกว่าผีคือไอ้หมาพวกนี้เหรอพี่บางตัวนั่งบางตัวนอนบางตัวยืนอย่างเงี้ยพี่แล้วมันล้อมผมไม่เป็นครึ่งวงกลมอ่ะพี่เป็นครึ่งนึงอ่ะล้อมเราเป็นครึ่งแต่ว่ามันเว้นที่ใช่ครับมันล้อมผมเป็นครึ่งวงกลมไหมแล้วเว้นที่ไว้ที่นึงเหมือนให้คนแบบยืนประจันหน้าผมมันล้อมไว้สองคนนะพี่แล้วมันเว้นไว้ตรงข้างหน้าผมอ่ะมันไม่เข้ามามันเว้นไว้เออมันให้มันมีคนอยู่ข้างหน้าผมเหมือนมันเห็นแล้วมีคนนึงใช่โอ้ผมพูดแล้วขนลุกพี่ผมนึกภาพตอนนั้นผมนึกขนลุกเลยคนลุกเออครับใช่พี่วันนี้ผมขนลุกจริงๆพี่วีก็คือตอนนั้นอ่ะพี่ที่ผมรับสังเกตเรามองมันนะพี่เรามองตาพวกมันไม่เห่าเราเลยนะพี่ไม่เห่าไม่หอนแต่มันมองหน้าเราแล้วมันก็มองไอ้ตรงข้างๆที่ว่างเปล่าอ่ะสายตามันก็มองที่ว่างเปล่าอ่ะเหมือนมันดูเราสองคนนะพี่ครับตอนแรกกลัวมากพี่วีแล้วผมก็พูดผมก็เลยตัดใจเอ่ยปากพูดออกมาว่าไอ้เดียวมึงใช่ไหมมึงอยู่นี่ใช่ไหมเพื่อนถ้าเป็นมึงนะทำไมมึงถึงคิดสั้นแบบนี้วะผมก็บ่นมันเหมือนเดิมพี่แล้วน้ำตาผมก็พังพูออกมาเลยพี่วีร้องไห้ทำไมมึงคิดสั้นแบบนี้มึงรู้ไหมว่ากูจะมาหามึงอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยขาเอ้ยไอ้เดียวมึงทำไมเป็นคนอย่างนี้มึงจะเจอกับกูอยู่แล้วเพื่อนร้องไห้ไปด้วยพี่พูดไปร้องไห้ไประบายทุกอย่างไปพูดกับสายลมพูดกับอากาศอยู่คนเดียวจนผมพูดจบแล้วผมก็เลยหันหลังเข้าบ้านแล้วผมก็บอกว่าเดียวถ้ามึงมาหากูอย่างเงี้ยไม่ได้กูไม่เห็นมึงมาเข้าฝันกูดีกว่าเพื่อนไปคุยในความฝันดีกว่าโอ้โหใจแล้วผมก็เดินกลับเข้ามาในบ้านผมก็หันหลังให้ประตูผมก็ปิดประตูพี่วีพอปิดประตูปึ้งผมล็อกกรอนแรกพี่วีแก๊กกรอนที่สองแก๊กมันหอนอีกนะพี่มันหอนขึ้นมาสวนขึ้นมาเลยมันลุกมันหอนหมาเจ็ดแปดตัวหอนสวนขึ้นมาเลยผมยืนแข็งอยู่หน้าประตูครับแล้วมันค่อยๆเสียงมันค่อยๆออกไปจากหน้าบ้านผมค่อยๆออกไปทางเดิมพอถึงปากซอยเลี้ยวซ้ายครับแล้วเสียงมันก็ไล่ลงไปท้ายซอยที่เดิมพี่มันกลับไปที่เดิมแล้วก็หายไป
เสียงก็หายไปที่ท้ายซอยผมก็เลยเดินกลับมาที่ผมก็เลยเดินกลับมาที่นอนผมก็มานอนคิดนอนไม่หลับแล้วพี่ผมนอนคิดกลัวก็ไม่จะว่ากลัวก็ไม่กลัวผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมรู้สึกอะไรนอนคิดไปคิดมาพลิกไปพลิกมาไม่รู้ตัวว่าตัวเองหลับไปตอนไหนครับประมาณตีสี่ตีห้าผมได้ยินเสียงเคาะบ้านปัง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 บีเอ็มบีเอ็มบีเอ็มปังปังปังเคาะหน้าต่างเพราะบ้านเคาะหน้าต่างเพราะมันเป็นบ้านชั้นเดียวปังปังปังผมก็เอ้าอะไรวะทำไมวะเออไผวะผมก็ดูนาฬิกาเอ้าตีสี่ครึ่งตีห้าอยู่เลยเนี่ยครับก็เลยไปเปิดประตูเปิดประตูปุ๊บพุ่งเข้ามาเลยพี่น้าผมพุ่งเข้ามาจับตัวผมแล้วก็บอกบีเอ็มเป็นอะไรไหมลูกเป็นอะไรไหมอย่างนั้นนี้ผมก็เออคนเพิ่งตื่นนอนพี่วินงงอะไรวะคืออะไรเป็นอะไรใครเป็นอะไรครับพอผมได้สติพี่ญาติพี่น้องอ่ะแล้วหลานเข้ามาพี่แล้วประตูหน้าต่างเปิดพอผมเดินออกมานอกบ้านเขาเรียกว่าคนในหมู่บ้านเขาเรียกไทยบ้านเนาะ7-8คนน่ะพี่มีอยู่หน้าบ้านน่ะเขามาดูเราแล้วเขามาถามเรามามองเราแบบเป็นอะไรไหมถามบีเอ็มเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนเดี๋ยวก็เอออะไรวะกี่โมงครับกี่โมงประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าพี่กับตีห้าตีสี่ครึ่งตีห้ามาเคาะบ้านปัง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 มาถามเราเป็นอะไรไหมใช่ครับแล้วแปลกผมก็งงเออเพราะว่าพอตีห้ามันจะเริ่มสว่างแล้วมันจะเริ่มมองเห็นอะไรแล้วใช่พี่มาก่อนจะเริ่มเห็นแล้วครับผมก็งงเพราะผมก็บอกไม่เป็นอะไรพอผมเริ่มจับใจความได้ผมเริ่มมีสติเขาก็เลยพูดว่าคนในหมู่บ้านนะพี่ที่มากันน่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน่ะเขาได้ยินเสียงหมาหอนมาจากบ้านในเดี่ยวครับแล้วมันไล่มาที่หน้าบ้านเขาแล้วหมาบ้านเขาเนี่ยก็ออกไปจากบ้านพี่วีออกไปจากบ้านหอนแล้วก็ออกไปรวมกลุ่มกันพี่อย่างที่ผมคิดเลยไอ้ที่มาก็นี่คือเจ้าของหมาใช่ครับเจ้าของหมาก็ออกไปจากบ้านไปรวมกลุ่มกันแล้วมันก็เขาบอกว่าเขาเห็นเขาแอบมองพี่วีเขาไม่มีใครนอนคืนนั้นไม่มีใครนอนครับเขาแอบมองกันเออเขาดูที่หน้าตรงซอยพี่เขาบอกเขาเห็นหมาของพวกเขาเนี่ยออกไปรวมกลุ่มกันแล้วเดินหอนหอนมันหอนเห่าใครสักคนนึงเหมือนมีคนเดินตามอ่ะพี่เป็นกลุ่มแล้วก็หอนกันไปเออพอไปถึงบ้านหลังนู้นหมาบ้านหลังนู้นวิ่งมาหอนแล้วก็รับกันไปเข้ากลุ่มกันเออแล้วเสียงเขาก็ยืนมองพี่วีมันเลี้ยวเข้าไปบ้านผมเขาก็เลยเอาเนี่ยไปบ้านได้เอ็มแล้วก็เลยเป็นห่วงผมว่าจะเจออะไรเขาคิดแล้วว่าต้องเป็นไอเดียวเพราะว่าคนบ้านนอกอะพี่ถ้าผมพูดอะไรไปหรือมันมีข่าวอะไรเงี้ยพี่มีปากต่อปากมาถึงนั่นไวมากพี่แป๊บเดียวจริงใช่ถึงนั่นไวมากว่าผมพูดอะไรไปเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปหาผมเขาก็เลยเป็นห่วงผมว่าคืนนั้นผมเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยมาดูผมผมก็เลยเล่าฟังว่าไม่เป็นไรผมเล่าว่าผมเจอแบบนี้เขาก็แยกย้ายกันไปพอเช้ามาผมก็อาบน้ำอาบท่ากินข้าวเสร็จวันนี้ผมต้องกลับบ้านแล้วก็โทรมาพอดีว่ามีงานลิเกต่อว่าโอเคแต่ผมคาใจผมไปหาแม่เขาก่อนผมรีบไปหาแม่เลยผมรู้เลยแหละว่าเดี๋ยวฆ่าตัวตายใช่ไหมแต่ว่าผมอยากรู้ว่าสาเหตุทำไมเพื่อนผมต้องฆ่าตัวตายมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรผมก็ไปหาแม่เขาครับแม่วันนี้ผมต้องกลับแล้วนะแม่ผมอยากรู้ว่าเพื่อนไอเดียวมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังได้ไหมเขาก็เลยตัดสินใจสุดท้ายก็เล่าให้ผมฟังครับเขาบอกว่าตอนที่ผมเรียนจบกันไปไอเดียวเขาก็ไปทำงานที่ปากช่องไปเป็นหนุ่มโรงงานครับแล้วเดี๋ยวก็ไปมีแฟนคนแรกมีคนรักคนแรกเลยแล้วเดี๋ยวก็ตั้งใจว่าจะพาแฟนคนเนี้ยกลับมาอยู่บ้านมาผูกข้อไม้ข้อมือแบบแต่งงานแบบบ้านนอกอ่ะพี่ไม่ต้องมีงานอะไรมากแค่ผูกข้อไม้ข้อมือกันเรียกขวัญก็เป็นผัวเมียแล้วครับเดี๋ยวตั้งใจจะพาแฟนมาอยู่บ้านพอเดี๋ยวพามาพี่แม่รับไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่าอยากให้เดี๋ยวบวชก่อนไอ้เดี๋ยวก็เลยบอกได้บวชก่อนก็ได้แล้วค่อยอยู่ค่อยแต่งค่อยมีเมียให้บวชก่อนเบียดเอาได้แต่ไม่รู้ว่าคุยกันอีท่าไหนเขาไม่ยอมเล่าตรงนี้เหมือนเขาอึ้งแล้วเขาข้ามไปเขาบอกว่าสรุปสุดท้ายก็คือเหมือนประมาณว่าแม่น่ะพูดว่าระหว่างถ้าจะบวชก็คือให้เลือกระหว่างเมียกับแม่มึงจะเลือกอะไรถ้าเลือกแม่เชื่อแม่มึงต้องเลือกกับเมียอย่าเพิ่งมีเมียหมายถึงแม่ยื่นคำขาดให้เลือกกับเมียเลยใช่ผมงงมากเลยว่าอะไรวะทำไมผมงงก็ให้ผมก็เลยคิดในใจว่าก็ให้ไอเดี่ยวมันบวชไปสิแล้วก็ให้เมียรอพอเดี่ยวบวชจบบวชเสร็จก็ให้เขาแต่งงานเลยดิทำไมต้องให้เขาเลือกผมงงมากพี่แต่ผมดูแล้วว่าเหมือนเขาแบบพี่มีเขาคงไม่เล่าทุกอย่างให้ผมฟังเขาไม่ยอมเล่าผมฟังแต่ผมได้ข้อมูลมาแค่นี้อ่ะสรุปคือให้เลือกระหว่างแม่กับเมียไอเดี่ยวก็เลยเป็นคนแรกครอบครัวเลยเลือกแม่เลือกครอบครัวเดี๋ยวก็เลยเลิกกับแฟนคนนี้ไปเดี๋ยวเสียใจมากรักครั้งแรกในชีวิตเสียใจมาก
มันก็เศร้าอยู่หลายวันพี่เศร้าเศร้าเศร้าจนมันมาถึงช่วงหนึ่งมันมีงานครับผมมันมีงานวัดแล้วมันนอกจะมีงานวัดเขาก็จะมีงานมีหมอลำมีอะไรเงี้ยแต่ก็ในตัวอำเภอคไรอับ้เดผี๋ยวมก็ไปเที่ยวงานวัดพอกลับมาจากงานวัดครับผมไปเที่ยวกับน้าๆกับญาติๆเนี่ยญาติอ่ะกินเหล้ามาเมาก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเห็นด่านก็เลยให้จอดแล้วให้เดี๋ยวเป็นคนขับไอ้เดี๋ยวไม่ดื่มไอ้เดี๋ยวขี่เข้าไปในด่านโดนตำรวจจับครับเพราะว่าตำรวจอ่ะแอบเห็นอยู่แล้วก่อนจะเข้าด่านใช่ไหมพี่มันจะมีคนวอบอกเขาคบอรกักับนว่ามันสลับกันมันสลับกันสายซุ่มครับสุดท้ายใช่ครับสุดท้ายก็โดนจับพอโดนจับเสียค่าปรงค่าปรับเขาบอกสรุปก็คือโยนความผิดให้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเป็นคนจ่ายทั้งหมดทำไมงั้นน่ะไอ้เดี๋ยวเป็นคนรับผิดชอบอาจจะบอกว่าไม่มีตังนู่นนี่นั่นอะไรก็อาจจะยืมไอ้เดี๋ยวก่อนหรือให้เดี๋ยวจ่ายครับพอเดี๋ยวกลับบ้านครับผมแม่ด่าอย่างไรพี่วีแม่ด่าไม่เหลืออะไรเลยไม่ด่าทั้งเรื่องไปเที่ยวเรื่องโดนตำรวจจับครับด่าไปด่ามาไปขุดเรื่องแฟนมาอีกขุดเรื่องเก่าๆมาด่าอีกพี่ไอ้เดี๋ยวเสียใจมากพี่เสียใจมากพอเดี๋ยวเสียใจมากแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ทําอะไรนะพี่ก็ผ่านมาได้จนถึงวันหนึ่งวันเกิดเหตุครับพี่ครับมันจะมีบ้านหลังหนึ่งพี่มีถ้าย้อนไปสมัยก่อนคือบ้านไหนที่มีทีวีนะบ้านนั้นจะเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นศูนย์รวมของญาติพี่น้องเลยกลางคืนทุ่ม2-3 ทุ่มเนี่ยโอ้โหพี่บีเด็กน้อยลูกหลานเนี่ยจะมานั่งดูทีวีกันพี่เป็นบรรยากาศของบ้านนอกผมเคยผ่านมาเหมือนกันครับแล้วบ้านหลังนั้นน่ะก็มีทีวีก็จะมีลูกหลานมานั่งดูรวมเฉพาะวันนั้นคืนนั้นไอเดี๋ยวก็ไปดูด้วยก็ดูเดี๋ยวก็ดูทีวีกันนะมาถึงประมาณ4 ทุ่มกว่ากว่าพี่4-5 ทุ่มไอเดี๋ยวเขาลูกจากวงมาแล้วน้าเล่าให้ฟังว่าไอเดี๋ยวนะมันเดินหาอะไรไม่รู้ในบ้านเดินหาอะไรก็ไม่รู้หาไปหามาเขาไม่ได้สนใจจนหันมาเข้าหันมามาเห็นมันพี่ไอเดียวมันถือเชือกเส้นหนึ่งครับแล้วมันก็เดินออกไปนอกบ้านเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพี่ไม่มีใครคิดอะไรว่ามันจะทําอะไรแต่สิ่งเขากําลังดูทีวีกันแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนที่นั่งดูทีวีอยู่ต้องหันมามองไอเดียวแล้วสงสัยทําไมอ่ะคือตอนที่เดียวเดินออกนอกบ้านไปไอเดียวมันร้องเพลงไปด้วยพี่ร้องเพลงอะไรประมาณ4-5 ทุ่มไอเดียวมันร้องเพลงนี้พี่ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนที่ใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเค็นไอเดี๋ยวก็ร้องเพลงนี้ไปพี่อยากเหงื่อเพื่อแม่เหมือนฟิลแบบแล้วมันก็เดินถึงเชือกแล้วเดี๋ยวก็หายไปพี่พอไปถึงหลังบ้านพี่พอเดี๋ยวหายไปคืนนั้นอันนี้ต่อจากตรงนั้นนะพี่พอตอนเช้ามาหลังบ้านเดี๋ยวที่ผมเคยเล่าฟังว่ามันจะเป็นแปลงผักใช่ไหมพี่โล่งๆพี่บีเดินไปหลังบ้านมันจะโล่งๆเลยครับแล้วมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้นงิ้วอยู่ทางขวามือแปลงผักครับพี่บีก็ไม่ตื่นเช้ามาเนี่ยกิจวัตรประจำวันของคนที่บ้านเลยก็คือเขาจะไปฉี่กันไปเข้าห้องน้ําไปเก็บผักไปอะไรเงี้ยพี่ครับแล้วห้องน้ําสมัยก่อนน่ะมันจะอยู่นอกตัวของบ้านมันจะเป็นห้องน้ําที่มุงสังกะสีเป็นสี่มุมเล็กๆบ้างใหญ่ๆบ้างครับแล้วแต่แล้วเวลามีคนเข้าพี่บีบางทีเข้าเต็มแล้วครับพวกคนพี่น้องครอบครัวใหญ่พี่ไม่รู้จะทํายังไงก็คือจะต้องถือจอบถือเสียมเนี่ยเดินผ่านแปลงผักเนี่ยไปด้านหลังแปลงผักมันจะมีป่ามันอยู่พี่แล้วก็ไปขุดหลุมแล้วก็ไปถ่ายหนักถ่ายเบาวันที่หลังนั้นครับผมตื่นเช้ามาวันนั้นพี่หลังจากคืนนั้นลุงป้านะเดินเข้าไปเข้าห้องน้ําเดินไปขุดหลุมไปถ่ายไปอึไปอะไรกันไปเก็บผักพี่บีไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกคนใช้ชีวิตปกติตอนเช้าครับลุงพ่อมันก็ไปพี่บีพ่อก็ไปเก็บผักไปเข้าห้องน้ําน้ามันน่ะก็ไปฉี่ไปอะไรปกติไม่มีเห็นอะไรผิดปกติเลยพี่ครับผมแต่สักพักหนึ่งพี่บีได้ยินเสียงหนึ่งเสียงกรี๊ด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 เป็นเสียงผู้หญิงทุกคนวิ่งแห่เข้าไปดูพี่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นคือแม่มันพี่ทำไมแม่มันอยู่เป็นลมอยู่พี่จี๊ดจี๊ดจี๊ดอยู่เพราะว่าหน้าแม่มันอะตรงหน้าแม่มันอะตรงต้นไม้ตรงต้นนิ้วที่ผมว่านะพี่ครับมันมีร่างของเพื่อนผมอะผูกคอตายอยู่ที่ต้นนิ้วครับลักษณะก็คือยืนผูกน้ำพี่วีแล้วก็นั่งทิ้งตัวลงมือนิ่งอีกงอแบบตามที่ฉบับพี่บีผมยิ่งพูดผมก็ยิ่งกลัวนะมันเกิดเหตุการณ์มาคิดขึ้นมาผมก็รู้สึกเกลียวก่อนกลัวเลยพี่คือลักษณะก็คือแบบนั่งอยู่พี่บีแล้วก็มือนิ่งอีกงอลิ้นจุกปากคือเหมือนคนลักษณะคนผูกคอตายอื
แต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวอย่างหนึ่งแล้วผมคิดว่าเพื่อนผมมันตั้งใจที่จะตายเลยเพราะว่ามันนั่งในพี่วีมันยืนผูกนะถ้าคนเราถ้ามันกลัวตายถูกไหมพี่อุ้ยกูกลัวตายว่ะกูลุกขึ้นพี่วีรอดแล้วพี่แค่เหมือนไม่ตายแล้วออกแรงยันตัวเองขึ้นมาแค่นั้นเองอ่ะแค่ลุกขึ้นพี่แค่ลุกขึ้นก็รอดแล้วครับแต่นี่มันตั้งใจจะตายพี่มันนั่งกั้นใจตายมือหนีบเล็บนี่จิกเข้าไปเนื้อเลยเขาบอกครับแม่มันเห็นสภาพศพพี่ทุกคนเข้าไปญาติพี่น้องเห็นแม่มันนั่งร้องไห้กอดศพลูกครับผมอยู่ต้นงิ้วพี่สิ่งที่มันน่าแปลกก็คือตั้งแต่เช้าอ่ะพี่คนไปทั้งลุงป้าน้าอาทำไมไม่มีใครเห็นมันโล่งๆนะพี่วีที่ผมพูดนะคือโล่งๆนะพี่คือเขาตั้งใจมันไม่ใช่แบบเหมือนตั้งใจให้แม่มาเห็นคนเดียวใช่พี่วีตั้งใจให้แม่เห็นเออไอ้ผมตั้งใจให้แม่เห็นครับแล้วเดี๋ยวเป็นคนอวบตัวใหญ่ด้วยเออตั้งใจให้แม่เห็นพอแม่เห็นแล้วทุกคนเขาไม่เห็นศพแล้วทำยังไงพี่ก็คือเขาต้องเอาศพลงเขาก็ตัดเชือกเอาเชือกเอาลงในพี่เพราะว่าคนบ้านนอกอะพี่มันไม่มีมูลนิธิไม่มีตำรวจมาหรอกครับตำรวจต้องอยู่ในเมืองพี่กว่าจะมาถึงเป็นชั่วโมงครับอย่างเดียวคือแจ้งผู้ใหญ่บ้านเอาศพลงก่อนแจ้งผู้ใหญ่บ้านพอแจ้งอะไรเรียบร้อยอะไรเขาทำพิธีของเขาเรียบร้อยพี่วีตรงนั้นเขาไม่ได้เล่าผมฟังว่าระหว่างที่ทำพิธีอยู่ในมีอะไรไหมไม่ได้เล่าเขาก็เลยทำพิธีจนเสร็จแล้วผมเข้ามาถึงนี่แหละพี่พอผมมาถึงเนี่ยมันก็ถึงจุดที่ปัจจุบันที่แกเล่าฟังว่าเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ครับสาเหตุเป็นประมาณนี้อืมพอผมได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าทำไมเพื่อนผมถึงตัดสินใจทำแบบนี้ใช่ครับผมก็เลยลาแม่บอกแม่งั้นผมกลับก่อนนะครับแม่ครับเอาไว้ว่างๆผมมาเยี่ยมนะผมก็เลยตีรถไปกลับมาเล่นลิเกที่ศรีสะเกษเหมือนเดิมหลังจากผ่านไปไม่กี่วันพี่มีด้วยความอยากรู้พี่ผมก็เลยโทรหาเพื่อนโทรหาไอ้ไก่ไอ้ไก่เฮ้ยตั้งแต่กลับมาเนี่ยมันมีอะไรไหมวะมันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรไหมเขาบอกมีวิเอ็มทำไมวะมียังไงเล่ากูฟังหน่อยครับมันบอกว่าทุกประมาณวันพระวันโกนเนี่ยประมาณเวลา 4-5 ทุ่มเนี่ยวิเอ็มเขาหลอนกันหมดเลยเขากลัวกันหมดเลยทำไมวะแค่2 ทุ่มมีคนต้องเข้าบ้านกันหมดแล้วแต่ 4-5 ทุ่มเนี่ยไม่มีใครกล้าออกมาเลยกลัวทำไมหรอมึงก็คิดเอาดิประมาณ 4-5 ทุ่มญาติๆเขาอะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้พี่ดีประมาณ 4-5 ทุ่มเนี่ยจะมีเสียงหนึ่งลอยมาตามสายลมดึกๆดื่นๆพี่มันเป็นเสียงเพลงเป็นเสียงเพลงนี้พี่ที่เดี๋ยวมันร้องอะลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนลอยเบาๆมาตามสายลมพี่น้าก็น้าเถอะแม่ก็แม่เถอะทุกคนกลัวพี่กลัวเสียงนี้ก็เลยกลัวกันกลัวกันมากแล้วนะคนที่เป็นคนไปตัดเชือกมันลงนะพี่พอหลังจะตัดมานะเขาหนีไปบวชนะไอเดี๋ยวตามไปกวนเขาชอบหยอกเขาแกล้งเขาชอบไปหยอกแล้วสิ่งที่เขาตัดต้นไม้ต้นนั้นน่ะที่เฉลยผมฟังก็คือตอนนั้นน่ะเขาแอบเห็นลูกเขาพี่ดึงบ้านเขาเนี่ยแม่เขาเนี่ยแอบมองเขาอยู่หลังบ้านเนี่ยพี่แค่ยืนบนบ้านมันก็เห็นต้นไม้แล้วเขาเห็นลูกเขาอะเดินเห็นเดินเห็นเป็นเงาคนตะคุ่มซึ่งรู้แหละว่าเป็นลูกครับแต่ด้วยความเป็นลูกหรือเป็นอะไรเขาเห็นเขาก็กลัวนะพี่รู้ว่าผีอะครับผมเดินไปแล้วก็ผูกคอตายที่ต้นไม้อย่างนั้นเห็นแบบนั้นก็เลยรับไม่ได้ก็เลยปรึกษาพระปรึกษาหลายๆคนทุกคนก็เลยตัดออกความคิดเห็นว่าตัดทิ้งนะตัดจำตัดทุกอย่างไปเขาจะได้มันจะได้ไม่ต้องมาทำที่นี่ไม่มีตรงนี้อีกแล้วเขาก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาตัดต้นไม้ต้นนั้นเหลือแต่ตอครับพี่วีเรื่องราวที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะผมได้ประสบพบเจอมาก็ประมาณนี้พี่สิ่งที่มันน่ากลัวมันเป็นบรรยากาศมันไม่น่ากับพี่ตอนเย็นมาทุกคนปิดบ้านหมดแล้วมีเสียงเพลงร้องกล่อมอ่ะผมเข้าใจเลยอ่ะบางคนในหมู่บ้านนะพี่ผมไม่รู้ว่าเขาหลอนไปอีกนานแค่ไหนอันนี้ผมไม่ได้ถามเพื่อนเลยหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้คุยกันแล้วปัจจุบันคนที่เพื่อนในไก่เนี่ยพี่ที่คุยกับผมเนี่ยที่คุยเล่าผมฟังทุกอย่างเนี่ยเสียไป 4-5 ปีแล้วนะพี่นี่เขาก็เสียแล้วหมายถึงว่าเพื่อนที่เล่าให้เราฟังก็เสียด้วยเหรอเสียครับผมเพื่อนก็เสียไปแล้วตอนนี้อายุยังน้อยเลยเป็นน้องผมด้วยครับครับผมเรื่องราวที่ผมไปประสบพบเจอมาก็มีประมาณนี้ครับพี่บีก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story